ันที่การแถลงของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยนะคะพลตรีจำลองศรีเมืองบอกว่าการชุมนุมของพันธมิตรคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยและแกนนำพันธมิตรมีมตินะคะว่าจะมีการชุมนุมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศยุบสภาแล้วแต่เนื่องจากว่ายังมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนจึงทำให้ต้องมีการชุมนุมต่อเพื่อคัดค้านและแนะนำรัฐบาลในการออกมาปกป้องดินแดนนะคะและก็ยังมีเรื่องของการรณรงค์ในการโหวตโนการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้มีระบบการเมืองอย่างที่เป็นอยู่เพราะไม่เช่นนั้นจะมีการชุมนุมไม่สิ้นสุดค่ะเราจึงเห็นมีความจำเป็นว่ายังเลิกชุมนุมปุ๊บปั๊บทันทีที่มีการยุบสภาไม่ได้เหตุผลหนึ่งผมก็บอกไปเมื่อวานนี้แล้วครับว่าเรามาชุมนุมที่นี่มาชุมนุมปกป้องดินแดนคือทวงคือดินแดนที่เราเสียบางส่วนไปแล้วและป้องกันอย่างยั่งยืนไม่เสียดินแดนเพิ่มเติมให้กับเขมรอีกเราไม่ได้มาชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลยุบสภาถ้าเราชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลยุบสภาพอเขายุบปุ๊บเราก็เลิกปั๊บนั่นสมเหตุสมผลดีแต่นี่เรายังมีความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าระบบการเมืองยังเป็นอย่างนี้นักการเมืองเกือบทั้งสภาไม่สนใจใยดีการเสียบ้านเสียเมืองนั้นถ้าเขาได้รับผู้เลือกตั้งใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้อีกเราคงไม่มีปัญญาที่จะมาจัดการชุมนุมอีกเป็นเดือนๆปีๆแน่นอนมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อนั่นก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าคูหากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโหวตโนนี่คือความจำเป็นที่เราต้องทำต่อค่ะพลตรีจำลองยังบอกถึงการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาแบบทวิภาคีระหว่างการประชุมอาเซียนว่ากัมพูชาต้องออกจากดินแดนของไทยก่อนและไม่ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการลงนามใดๆแล้วหรือไม่เพราะการลงนามจะมีผลผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไปค่ะค่ะขณะที่คุณประพันธ์คุณมีโฆษกคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยบอกถึงกรณีที่อินโดนีเซียให้สัมภาษณ์ว่าไทยและกัมพูชาได้มีการตกลงรับหลักการ TORเพื่อให้มีผู้สังเกตการอินโดนีเซียเข้ามาในพื้นที่พิพาทนั้นมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้มีการลงนามจริงหรือไม่เพราะว่าขณะนี้รัฐบาลไม่ควรมีการลงนามใดๆเพราะได้ประกาศยุบสภาไปแล้วอย่างไรก็ตามอยากเรียกร้องให้ไทยถอนทนายความชาวฝรั่งเศสออกจากการเป็นทนายต่อสู้ต่อศาลโลกเพราะไทยมีสิทธิ์ไม่ยอมรับการต่อสู้บนศาลโลกได้เนื่องจากผลปฏิญาณของศาลโลกไม่เป็นที่ยอมรับของไทยมานานแล้วนะคะแล้วก็การที่กัมพูชาขอให้ศาลโลกคุ้มครองสิทธิ์โดยให้ทหารไทยออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารเป็นการขอความคุ้มครองที่มิชอบเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลควรให้ทหารเร่งผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ไทยไม่เช่นนั้นจะเป็นการกระทำผิดตามที่พันธมิตรเคยยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะและต้องติดตามนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อาเซียนเตรียมสถานที่แล้วนะคะเพราะว่าฮุนเซนเขาจะแถลงในตอนน่าจะเป็นเวลาไทยนะคะในช่วงประมาณ13นาฬิกานี้นะคะว่าในช่วงเช้าที่เขามีการเจรจาพหุภาคีกับนายกรัฐมนตรีของไทยเขาจะแถลงว่าอะไรถือว่าเขาเร็วกว่าไทยอีก9แล้วนะเพราะว่าของเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีกำหนดจะแถลงออกมาเลยนะคะต้องบอกว่าเขาเร็วกว่าเราหลายก้าวไม่ใช่ก้าวเดียวนะเขาเร็วมากทีเดียวนะพอมีเหตุอะไรปุ๊บเขาก็รีบออกมาเป่าประกาศต่อชาวโลกปั๊บเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่เข้ามาสู่กัมพูชาทั้งสิ้นเอาเรามีเสียงของคุณประพันธ์คุณมีนะไปฟังกันสักนิดหน่อยค่ะนี่โดยปัญหานี้เนี่ยพวกเราคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรขอแสดงจุดยืนและแถลงว่าประเด็นนี้รัฐบาลไทยไม่ควรไปทำความตกลงใดๆอันเป็นผลผูกพันกับประเทศไทยในทุกเรื่องเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้เสนอให้ยุบสภาแล้วแล้วรัฐบาลก็อยู่ในฐานะเป็นรัฐบาลรักษาการจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ทั้งตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่จะไปก่อความผูกพันหรือทำความตกลงใดๆอันเป็นผลผูกพันกับประเทศ
และผูกพันรัฐบาลชุดต่อไปให้ปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้ทั้งหมดจึงเป็นประเด็นว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะนำเรื่องนี้ไปขึ้นสู่ศาลโลกและต้องปฏิเสธอำนาจของศาลโลกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาคดีนี้แต่อย่างใดรวมถึงการที่จะกัมพูชาจะมาขอความคุ้มครองชั่วคราวขับไล่ให้ทหารออกจากบริเวณโดยรอบขอความคุ้มครองสั่งทหารไปดำเนินกิจการใดๆบนพื้นที่โดยรอบก็ดีจึงเป็นการขอคุ้มครองที่ไม่ชอบคือเมื่อคดีหลักมันไม่มีอำนาจพิจารณาแล้วเรื่องที่จะมาขอคุ้มครองก็จะหลุดไปด้วย